สวัสดีครับนี่คือวิดีโอทบทวนสำหรับวิชา Introduction to Information Technology นะครับบายบายวิดีโอนี้เหมาะสำหรับคนที่ยังทำอะไรไม่เป็นหรือคนที่ก๊อปไฟล์เพื่อนแล้วก็เปลี่ยนชื่อส่งครับผมสำหรับคนที่ทำเป็นแล้วอาจจะไม่ต้องดูก็ได้ครับไปอ่านวิชาอื่นดีกว่าเนาะโอเคเริ่มที่หัวข้อแรกนะครับWindows 7ในแล็บถามว่า Windows 7คืออะไรคำตอบก็ให้มันซิมเปิลซิมเปิลเข้าไว้ครับถ้าเป็นพี่จะตอบว่า it is an operating system developed by Microsoft นี่ครับก็คือเป็นระบบปฏิบัติการตัวหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยบริษัทแบบสอบจบต่อไปข้อ2ครับมีระบบปฏิบัติการใดบ้างที่ถูกใช้ในปัจจุบันยกตัวอย่างมา3ข้อก็แล้วแต่นะครับนึกอะไรออกใครเป็นแฟนค่ายไหนก็เขียนไปก็เริ่มที่อันแรกครับ Androidมี Android ก็ต้องมี iOS ครับบน PC ก็จะมี Linux มี Mac OS X อะไรก็ว่าไปพอดีไม่รู้เรื่องเวอร์ชันนะโอเคครับมันมี Ubuntu อีกคร่าวๆประมาณนี้ครับใครไม่อยากใช้ซ้ำนอกจากนี้ก็ไปเสิร์ชเอาใน Google ได้นะครับผมก็ Windows 7ก็ไม่น่ามีอะไรครับก็เดี๋ยวจะขอข้ามตรงส่วนนี้ไปสอนเรื่องการใช้Microsoft PowerPoint เลยแล้วกันนะครับพอเราเปิดไอตัว Microsoft PowerPoint มาก็จะได้หน้าตาแบบนี้ก็จากแล็บที่แนบลิงก์ไว้ใต้ description นะครับก็เรามาเริ่มกันเลยก็เริ่มจากเปิดแล็บขึ้นมาดูว่าเขาจะทำอะไรอันแรกครับใส่ทีมครับผมไปที่แท็บ Design นะฮะกดตรงคำว่ามอตรงนี้แล้วก็เลือกทีมให้มันเหมือนในแล็บได้ออกมาเป็นแบบนี้ก็หลังจากนั้นเขาก็จะมีรูปเพนกวินมาจากฟิปอาร์ตแล้วกันครับเพราะว่าในเครื่องไม่มีรูปนี้ฮะสมมติว่าเดี๋ยวสักครู่ครับมันไม่เหมือนก็จริงเราไม่แคร์สื่อเรามันมาใช้เลยเครื่องค้างครับเราได้มันแล้วจัดการย่อมันซะมาหลายตัวเลยคิดซะว่ามันคือเพนกวินที่อยู่ในแล็บละกันครับก็ไอ้เพนกวินในแล็บมีลักษณะพิเศษคือมีเส้นขอบและมีเงาสะท้อนที่พื้นเพราะฉะนั้นไปที่แท็บ Format ครับตรง Picture Tool เลือกหมอแล้วก็เลือกอันที่มีแบบนี้ครับ Reflected Bevel White หลังจากนั้นเราก็จะได้เงาสะท้อนมาแล้วแต่เส้นเรายังไม่เป็นสีน้ำเงินอย่างไรลูกก็เลือกที่ Picture Border ครับแล้วก็เลือกอันไหนก็ได้ครับสีฟ้าที่คิดว่าใกล้เคียงโอเคเหมือนละจากนั้นก็จะมีรูปคอมพิวเตอร์อีกคอมพิวเตอร์ใส่เข้าไปในช่องเสิร์ชคลิปอาร์ตครับเลือก All Media File Type ด้วยครับแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ติ๊กตรง Include Office.com Content ด้วยก็ดีเสร็จแล้วกด Go ครับแล้วเราก็มาหารูปคอมพิวเตอร์นะครับเจอครับรูปคอมพิวเตอร์มันมาวางไว้พอหลังจากนั้น
ก็อะไรนี่อ๋อ First Semester Academic Year เมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่น่าเอานี่ไปเลยเดี๋ยวขออนุญาต copy มานะครับคือเวลา new slide แล้วมันจะเอาไตเติ้ลตรงนี้กับ text มาให้แต่เมื่อกี้พี่ลบไปขอโทษทีแล้วก็มา paste ตรงนี้อ้าว paste ไม่ได้เอาใหม่โอเคมาละการย้ายมาพิมพ์ตาม first semester academic year มองไม่เห็น2012ก็บลาบลาบลาไปครับคิดซะว่าน้องพิมพ์เสร็จแล้วกันเนาะแล้วก็จัดการขยายฟอนต์ให้มันสักนิดนึงจะได้เห็นชัดถามว่าถ้าเครื่องบางคนไม่ยอมเป็นตัวยกให้โดยอัตโนมัติเวลาพิมพ์1 ST นะครับน้องเอาเมาส์คลิกลากตรง1 ST ตรงนี้เราไปกดตรงนี้ครับมันจะมีคำว่าฟอนต์อยู่ตรงแท็บโฮมจะมีคำว่าฟอนต์น้องก็กดตรงนี้ครับปึ๊บหน้าต่างใหม่เด้งขึ้นมาเนี่ยครับถ้ามันไม่เป็นตัวยกน้องติ๊กถูกที่ซูเปอร์สคริปต์นะครับซูเปอร์สคริปต์คือตัวยกครับถ้าสับสคริปต์คือตัวห้อยในโจทย์เป็นตัวยกน้องก็ติ๊กซูเปอร์สคริปต์ไปเสร็จแล้วก็โอเคหลังจากนั้นก็จะมีคำว่า introduction to IT อยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะพอดีพี่เราไปเมื่อกี้ขออนุญาตกลับมากลับมาวางไว้เหมือนแล้วเห็นไหม info introduction to information technology โอเคครับหน้าแรกเสร็จแล้วต่อไปครับหน้าถัดไปเขาบอกว่า insert clip artมีอะไรบ้างมีรูปออฟฟิศค่าแอนิมอลเราก็ไปกดที่ insert clip art ครับแล้วหน้าต่างมันจะเด้งขึ้นมาเราก็เสิร์ชหาคำแรกครับออฟฟิศรูปนี้เหมือนในนั้นเลยเสร็จปุ๊บค่าก็มันมาเสร็จปุ๊บแอนิมอลได้รูปกระต่ายตัวน้อยน่ารักมาตัวหนึ่งโอเคครับเริ่มจากไอ้รูปนี้ก่อนสิ่งที่สังเกตเห็นในแล็บคือมีเงาสะท้อนเราจะเลือกตรงนี้เลยก็ได้ครับนี่ครับแท็บ format พอเลือกที่นี่เลือกที่รูปกด format เลือก picture effect เราต้อง reflection ก็อยากได้เงาแบบไหนก็ให้มันเหมือนจอครับเหมือนละส่วนรูปคาในโจทย์เขามีวงกลมสีแดงก็มาตรงนี้ครับตรงที่มันอยู่พวกนี้ครับแล้วก็เลือกวงกลมตรงนี้หลังจากนั้นใส่สีแดงตรง picture border เสร็จส่วนกระต่ายมีพื้นหลังสีขาวเส้นสีฟ้าล็อกมาตรงนี้ครับพื้นหลังสีขาวมีเงาสะท้อนด้วยโอเคแล้วเราก็ไปเปลี่ยนสีโลกไอ้สีกรอบเป็นสีฟ้าโอเคเหมือนละจบครับสไลด์ที่2หลังจากนั้นมาแล้วก็นิวสไลด์แต่ขออนุญาตเปิดโจทย์สักครู่ครับในโจทย์บอกว่า insert shape มีอะไรบ้างมี five point starมี smiley face มี cloud มี cross โอเคครับ insert shape ถามว่า insert shape ได้ไงน้องไปที่แท็บ insert ครับแล้วก็เลือก shape ไม่ใช่ shape ทำอาหารนะฮะ
เชฟที่แปลว่ารูป2อันแรกก็คือ5 point star ดาวดาวดาวนี่ครับเจอครับดาวดาวสาขาอะไรไม่รู้นะต่อไปครับ smiley face อยู่ตรงนี้ครับหน้าบานไปหน่อยต่อไปคลาวต่อไปคอสคอสเมติกหรือเปล่าไม่ใช่นี่ครับโอเคนะครับก็เปลี่ยนสีให้มันเหมือนวิธีการเปลี่ยนสีก็คลิกที่ตัวเชฟที่เราต้องการครับไปที่แท็บฟอร์แมตแล้วก็เลือกตรงนี้ครับตรงเชฟสไตล์เนี่ยครับให้มันเหมือนอันนี้เป็นสีดำนี่เป็นสีชมพูหวานแหววน่ารักนี่ครับเสร็จไปอีกหนึ่งสไลด์ครับผมต่อไป new slide ใหม่ขึ้นมาต่อไปเขาบอกว่าให้ insert smart art เป็นแผ่นผังก็ทำได้สองวิธีครับเราจะสามารถคลิกได้ตรงนี้เลยหรือว่าไม่ชอบแล้วก็ไป insert ข้างหลังตรงกด insert ตรงนี้แล้วก็ไปกดเลือก smart art ได้ครับได้เหมือนกันในโจทย์บอกว่าเป็นรูปทรง hierarchy ครับถ้าสะกดผิดขอไปพอดีไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็เลือกเป็น organization chart เราก็จะได้ออกมาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตปิดตรงนี้ครับจบแล้วว่าอันแรกเป็น CEO อันสองเป็น consult เป็นที่ปรึกษาอันนี้เป็นฝ่ายการตลาดอันนี้เป็นฝ่ายบัญชีอันนี้ฝ่าย IT support ขยายให้มันนิดสักหน่อยสักนิดอันดับต่อไปครับเราต้องเปลี่ยนสีให้เหมือนครับก็ไปที่แท็บตรงนี้ครับจะมีเขียน Smart Art Tool อยู่ก็ไปที่แท็บ Design กดตรงนี้ครับ Change Color ปึ๊บสีเหมือนละต่อไปคือทำให้มันเป็นเอียงๆ3มิติก็เลือกที่ Smart Art Style ตรงนี้ครับแท็บ Design เหมือนเดิมเลือก Smart Art Style แล้วก็กดที่มอเลือกอันนี้ครับพอหลังจากนั้นเราก็มาดูอีกมันยังไม่มีเงาสะท้อนจะเพลินมองไปที่แท็บฟอร์แมตครับแท็บฟอร์แมตแล้วก็เลือก Shape Effect ครับเลือกที่ Reflection Reflection เอาแบบไหนดีแบบไหนดีบอกให้มันเหมือนก็เลือกมาสักอันนะครับอันไหนก็ได้ครับที่คิดว่ามันเหมือนพี่คิดว่านี้กันก็เสร็จครับสไลด์นี้หลังจากนั้น new slide ขึ้นมาอีกขอเปิดโจทย์แป๊บนะพอมาถึงนี้เขาบอกว่า insert chart ก็ทำได้2วิธีครับคือตรงนี้ insert chart หรือจะไป insert chart ตรงนี้ก็ได้ขออนุญาตกดตรงนี้ครับปึ๊บในโจทย์เป็นวงกลมวงกลมแสดงว่าเป็นแบบพายวงกลม3มิติด้วยก็เป็นแบบนี้เสร็จแล้วกดโอเคหลังจากนั้นมันจะเด้ง Microsoft Excel ขึ้นมานะครับสังเกตว่าข้อมูลทั้งในตารางตรงนี้กับตรงนี้จะมีความสัมพันธ์กันอย่างถ้าต้องการเปลี่ยนหัวจะไม่ใช่คำว่าเซลล์เป็นเหมือนในโจทย์ในโจทย์คือเป็นคำว่า favorite type of movie ก็ไปแก้ใน Excel ได้ครับไปพิมพ์เลย type of movie เห็นไหมมันเปลี่ยนตามละแล้วของในโจทย์เขามี5ส่วนแต่ของเรามี1 2 3 4มี4เพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มข้อมูลอีกหนึ่งครับโดยการคลิกลากที่มุมขวาของเส้นสีน้ำเงินตรง Excel นะครับลากออกมาอีกหนึ่งอันปึ๊บเห็นไหมครับมันจะเพิ่มอันที่5ให้ก็เรียงตามในโจทย์นะครับในโจทย์บอกว่าสีเขียว
ป็นคำว่าโรแมนส์สีชมพูเป็นคำว่าแอคชั่นเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนตามสีเหลืองเป็นคอมเมดี้สีฟ้าเป็นคำว่าไซไฟครับอันสุดท้ายเป็นดราม่าโอ้พี่โคตรชอบเลยครับดราม่าสุดยอดก็หลังจากนั้นก็ดูตัวเลขในโจทย์ครับว่าแต่ละอันมีค่าเท่าไหร่บ้างซึ่งในโจทย์ระบุมาให้เป็นเปอร์เซ็นต์เราสามารถทำให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลยโดยการพิมพ์ลงไปดื้อๆนะครับอย่างโรแมนซ์ในโจทย์เป็น 27% พิมพ์ไปครับ 27% แอคชั่น 23% โอ้ยขออภัยครับคอมเมดี้ 18% ไซไฟ 18% และดราม่าของโปรดของพี่ 14% นะน้อยจังเลยแอบน้อยใจโอเคครับทีนี้เราก็ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมาแล้วสามารถปิดได้เลยครับไม่ต้องกดเซฟก็ปิดไปพอปิดไปปุ๊บสิ่งที่เหลือคือเรายังไม่ได้ทำให้ตรงนี้ขึ้นไปอยู่ตรงด้านบนเพราะฉะนั้นนะครับน้องไปที่ตรงแท็บชาร์ทรูนะครับจะมีสามอันน้องไปที่ตรงที่ดีไซน์แล้วก็เลือกมอแล้วก็เลือกนี่ครับใน L2 เหมือนในโจทย์เดียๆครับผมโอเคครับสไลด์นี้ผ่านไปนะขออนุญาตประจดสักครู่นะต่อไปเขาบอกว่าให้ insert word art ก็เอาเลยครับ insert ไปที่แท็บ insert ครับเลือก word art อันแรกครับคำว่า iPhone ครับ iPhoneอันที่2ครับ iPad ไปที่ Word Art เช่นกันครับ iPad สีฟ้าแบบนี้เปล่าน้องใช่ครับก็พิมพ์คำว่า iPad ไปจะรูปร่างสักนิดนึงต่อไปครับเป็นคำว่า MacBook Air ครับน่าจะเป็นแบบนี้ก็พิมพ์ไปครับ MacBook Airสไลด์นี้เสร็จเรียบร้อยครับต่อไปก็ new slide ขึ้นมาใหม่เขาบอกว่า use transition ครับจะเป็นการเหมือนเป็นเอฟเฟคระหว่างสไลด์เขาบอกว่าให้สไลด์เนี้ยใช้ transition ที่ชื่อว่า honeycomb เวลาน้องไปพรีเซนต์กดพรีเซนต์ฟูลสกรีนนะครับเวลาน้องกดจากหน้านี้ไปหน้านี้ครับมันจะเกิดเอฟเฟกต์ที่ชื่อว่าฮันนี่คอมขึ้นมาวิธีการใส่เข้าไปที่แท็บเลือกสไลด์ที่ต้องการนะครับในโจทย์บอกสไลด์นี้ก็เลือกสไลด์นี้แล้วกด transition ครับมันก็จะมีมาให้เราเลือกเพียบเลยแล้วกดที่มอครับแล้วก็เลือกฮันนี่คอมปึ๊บนี่เห็นไหมครับโอ้โหสุดยอดสวยงามโอเคครับสไลด์นี้ก็มีแค่นี้ครับอันต่อไปเขาบอกว่าให้ใส่ custom animation มันก็คือการใส่ custom animation ครับคำแปลไม่ช่วยเลยเขาบอกว่าไอ้รูปรถเนี่ยให้ใส่ swivel ออกเสียงไม่ถูกขออภัยนะแล้วก็ไฟอินฟอร์แรบบิทหลังจากนั้นน้องก็ไปอินเสิร์ตนะครับคลิปอาร์ตแอนิมอลเราได้แรบบิทมาแต่งตัวหลังจากนั้นเสิร์ตหาคำว่าขามาวางไว้ก็เขาบอกว่าให้ใช้ swivel นะครับน้องก็เลือกที่ขาแล้วกดคำว่า animation ครับแล้วก็เลือกหมอเขาบอกว่าเป็น swivel มาเจอแล้วโอเคเห็นไหมหลังจากนั้น file in ให้เจ้าน้องกระต่ายน่ารักตัวนี้ file in เห็นไหมครับ
มันจะมีเอฟเฟกต์นิดหน่อยๆก็หมดแค่นี้ครับสำหรับเรื่อง Windows 7แล้วก็ Microsoft PowerPoint ก็ขออภัยด้วยครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดหรือถ้าสงสัยเพิ่มเติมช่องทางติดต่อไงก็เสิร์ชคำนี้ใน Facebook ครับนี่ครับป๋ายรับถังยาโอเคครับผมก็ขอบมากครับไว้เจอกันเซสชั่นหน้าจะเป็นเรื่องของ Microsoft Word กับ Microsoft Excel โอเคขอบคุณครับ